สวัสดีครับสวัสดีคนรักห่านครับวันนี้ฟาร์มห่านยักษ์พิจิตรนะครับจะมาถ่ายบรรยากาศยามเย็นนะครับหลังเลิกงานเกี่ยวหญ้าขนนะครับให้ห่านไปดูกันเลยครับนี่นะครับหญ้าจะเป็นหญ้าขนนะครับที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับตามริมคลองนะครับแล้วก็จะไปทำการเกี่ยวนะครับห่านที่ฟาร์มชอบมากครับผมหญ้าขนสามารถใช้เป็นอาหารเสริมหรืออาหารทดแทนนะครับแทนข้าวก็ได้นะครับเพราะปกตินะครับห่านก็ชอบกินหญ้าอยู่แล้วนะครับของผมนะครับเกี่ยวแค่ 5-6 กรัมก็เต็มกระสอบแล้วครับผมหลังจากนะครับเกี่ยวหญ้าขนนะครับมาถึงฟาร์มนะครับเราก็จะทําการล้างด้วยน้ําสะอาดทุกครั้งนะครับเพื่อความปลอดภัยเผื่อจะมีชาวบ้านครับฉีดสารเคมีหรืออะไรเราก็ต้องเอาความปลอดภัยไว้ก่อนครับหลังจากที่เราล้างเสร็จนะครับเราก็ทําการยกมาใส่กระแป๋งนะครับหลังจากที่เอาหญ้าออกจากกระแป๋งนะครับทําการให้เอาหญ้านะครับตั้งเป็นแนวตรงนะครับห่านจะได้กินได้ง่ายนะครับผมแล้วก็ทำการต้อนห่านเข้าคอกนะครับพอต้อนห่านเข้าคอกเสร็จแล้วก็จับแยกเป็นคู่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเมื่อเช้าแค่ปล่อยนะครับออกไปให้เล็มหญ้ากินนะครับเขาก็อยู่คู่ใครคู่มันนะครับห่านตอนนี้ที่ฟาร์มนะครับไม่ได้แบ่งให้แล้วนะครับตอนนี้ก็จะเหลือพ่อพันธุ์นะครับสีบู2ตัวแล้วก็แม่พันธุ์สีบู1ตัวก็สิงเทานะครับหน้าย่น1ตัวนะครับผมอาหารที่ให้ห่านกินเช้าเย็นผมก็จะให้เป็นอาหารไก่เล็กนะครับเบอร์1แล้วก็ข้าวเปลือกครับห่านชอบมากเลยอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับกลางคืนโดยรวมนะครับก็จะประมาณนี้ในฟาร์มห่านยักษ์พิจิตรนะครับผมก็จะมีเปย์กับเปย์ไว้นอนดูห่านนะครับหลังเลิกงานมาครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ฟาร์มห่านยักษ์พิจิตรด้วยนะครับขอบคุณมากครับ